ความยินดีกับแพลวๆนะครับที่วันนี้ป้องกันตำแหน่งได้นะครับถามความรู้สึกแพลวๆหน่อยนะครับการเจอกันมา2ครั้งแรกกับครั้งนี้เนี่ยรูปเกมมันแตกต่างมันเหมือนกันยังไงบ้างถ้าไม่ดูนะผมก็ต่อยดีกว่านี้ครับผมนึกไม่ออกอะนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนโดนนะรู้อยากคำเดียวว่าสู้อย่างเดียวจะเป็นหน้าเสียบทครับอ๋อคิดถึงหน้าเสียบทยกแรกที่เราโดนนั้นแต่เรารู้เปล่าเราพลาดโดนอะไรไม่รู้ครับมันปื้มแล้วก็ลงไปเลยครับแล้วกลับไปที่มุมนี้ที่มุมบอกว่าไงบ้างยกสองผมก็จำไม่ได้ครับจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยแต่หน้าเสียบทบอกว่าสู้ผมก็กัดฟันสู้อย่างเดียวถ้าโดนน็อกก็ขอให้กรรมการจับไปเลยครับแล้วจนมาถึงยก3เนี่ยยก3ยกที่มันเราแพ้ๆมาได้นะแบบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นรูปแบบอะไรคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยครับไปตามความรู้สึกอย่างเดียวแล้วครับที่ต่อยไปออกความตามรู้สึกครับตั้งใจว่าอย่าลงเขาอย่าขอให้โดนขอให้ถูกเขาขอให้ทำให้เสียบทภูมิใจครับเหรอเพราะฉะนั้นถ้าพี่กำลังจะถามยก5รู้ว่ามันเป็นยกชิงดำก็รู้ครับรู้นะแล้วตอนนั้นในใจเราคิดยังไงบ้างยก5วัดดวงเราครับไม่ไปเหมือนกันยืนไม่อยู่นะครับแข่งพยายามกัดฟันสู้เลยครับครับครับคือต้องชมแพลวๆนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวมาดีเพราะว่าเห็นหลายครั้งว่าเราหมดแต่ว่าเราฟึดสู้ตลอดครับก็นี่คนเดียวแล้ว ถ้าจะตายก็ขอให้ตายให้ภูมิใจครับครับครับถามแพลวๆก่อนนะครับคือเรารู้นะว่าเส้นทางของการป้องกันแชมป์ครั้งนี้เนี่ยนะครับคือมันมีคนรออยู่ก็คือแชมป์112ปอนด์แล้วเดินคนปัจจุบันก็คือนาตากะนะครับคิดว่าไงบ้างถ้าไฟต่อไปเนี่ยนาฬิกาจะมาขอชิงกับแพลวๆผมก็ได้ครับผมก็ตั้งใจซ้อมมากกว่านี้ครับครับครับผมแล้วเราเห็นนาฬิกาเรารู้สึกยังไงบ้างเราเห็นฟิล์มก็อยากรอเหมือนกันครับเพราะผมไม่เก่งแล้วผมวัดอยู่เดียวคนที่เก่งผมนี่คือเสียบทครับที่อยู่ข้างผมถ้าผมเก่งได้ก็เพราะเสียบทครับครับครับงั้นขออนุญาตถามเสียบทนิดนึงนะครับวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยผมเหนื่อยกับมันอีกรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ยกไหนบ้างตั้งแต่ยกไหนคือตอนโดนนับเนี่ยโชคดีโดนปลายยกโดนปลายยกเสร็จผมคิดว่ายังไงก็กลับมาได้ผมเชื่อว่าคาร์ฟกลับมาได้แน่ๆแต่ตอนเข้ามุมมาเนี่ยไม่มีสติคือเข้ามุมมาเนี่ยหลับตาแล้วก็นั่งหลับตาอย่างเงี้ยผมวันนี้อาจจะเห็นที่มุมผมดูดันหน่อยอาจจะดูโหดหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นวิถีที่จะทำให้เขาปลุกพลังเขาขึ้นมาให้เขากลับมาสู้ถ้าไม่ทำแบบนี้ถ้าเราไปอ่อนเอ้ยไม่เป็นไรตัวตายเป็นไงบ้างเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยหรือว่านักมวยก็ออกไปฟอร์แล้วเนี่ยผมใช้วิธีการปลุกมาคาร์ฟด้วยปลุกตัวผมเองด้วยเข้ามายกหนึ่งผมบอกเขาว่าตื่นก่อนโดนนับรู้ยังไม่รู้เรื่องหลับตาอย่างเดียวผมก็เลยต้องตบหน้าตื่นเหมือนกับคนกำลังหลับอ่ะปลุกให้ขึ้นมาสู้ยกสองไปก็ออกไปดีขึ้นแต่สติก็ยังไม่เต็ม 100% ยกสองเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากนะครับใช้พลังงานเยอะมากเข้ามาที่มุมอ่ะเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้วอันนี้ก็บอกว่าเขาเนี่ยโดนท้องไม่ได้เขาโดนท้องแล้วเขามีอาการตลอดโดนต่อยหมัดก็มีอาการโดนแทงเข่าก็มีอาการคาร์ฟเนี่ยไปพะวงจะต่อยหมัดอย่างเดียวลืมแทงเข่าไปยกสามไม่แทงเข่าให้มากขึ้นนะครับก็ปลุกเข้ามาจนยกสามแทงเข่าแล้วได้ฟันศอกอ่ะมันก็เป็นจังหวะพอดีจังหวะที่ได้พอดียกสี่ตอนหมดยกสามเข้ามาที่มุมบอกไปเยอะยกๆเลยนะยกสี่ก่อนออกปล่อยตัวคาร์ฟยกนี้ถ้าเกิดชนะเลยนะจบเลยนะบอกแบบนี้อย่าถอยออกไปอีกนิดเดียวขึ้นอีกเดียวมันพูดกับผมคนเดียวว่าไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วครับผมจะตายแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับโหเลยบอกเฮ้ยมึงตายมึงก็ลงมาเลยไม่ต้องไปชกลงมาเลยอันนี้ก็เริ่มคือต้องอยู่อ่ะถ้าเกิดไม่ดุมันก็กลับมาไม่ได้ยก4ปล่อยตัวไปถอยเลยคงจะหมดจริงๆอ่ะเพราะมัน3ยกนี่คือมันแบบโอ้โหมันแบบทั้งคู่เนี่ยต้องชมดินเนื้อทองด้วยเนื้อทองเองก็ต่อยแบบโอ้โหแบบสู้ตายถวายชีวิตเหมือนกันเราเองนี่ก็ต่อยคือไม่ใช้สิ่งที่ซ้อมมาเลยครับใช่ครับวันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกออโต้ไพลอตอ่ะเข้าใจไหมเหมือนคนไม่มีสติแล้วต่อยไปตามสัญชาตญาณว่ากูต้องออกอะไรบ้างกูนึกแล้วกูไปตามแบบไปตามร่างกายที่มันบอกให้ไปแต่ใจสมองเนี่ยมันไม่อยู่กับเตื้อกับตัวแล้วนะครับก็กลับมาผมก็ยก4ผมก็ดุมากว่าทำไมถึงถอยนะครับจนกรรมการเตือนไอ้นี่ก็น่าไม่เอาอย่างเดียวผมบอกว่าแชมป์เนี่ยไม่เอาหรอแชมป์น่ะเข็มขัดรออยู่นะอีกนิดเดียวเข็มขัดรออยู่ยกห้าไปก็เลยฮึดสุดท้ายเอาตัวรอดมาได้แบบทุลักทุเลรู้สึกโอ้โหมันสูสีกันทุกภาคครับนะครับคนนี้ก็สูสีภาคสี่เซโบสไม่ยังไงคนนี้ก็สูสีก็เมียนะอาคนได้ต่อยกันดีเหรอครับคู่นี้มันหนีกันไม่พ้นนะครับหนีกันไม่พ้นแล้วก็เป็นคู่ที่ผมว่า
สมศักดิ์ศรีผมไม่ดูมวยไทยมานานมากๆที่ต่อยกันดุเดือดได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ต่อยกันแบบมันสมกับเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินจริงๆครับไม่ใช่ว่าต่อยติดชึ่งติดชึ่งหนีไปหนีมาไม่มีเลยแต่ต้องขอความเข้าใจหน่อยว่ายก4มันก็เหนื่อยกันมากแล้วยก5เนี่ยมันก็ขู่คือมันปล่อยกันมัน3ยกแบบเน้นๆอ่ะนะก็ต้องเข้าใจว่าสภาพมันก็คงจะแบบไม่ได้เต็มร้อยครับครับก็ถามเส้นทางต่อไปของแพรวๆนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าเส้นทางต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของนาฬิกาครับโรสปอร์ตยิมที่เขาจะมาชิงกับเราครับนี่สมมติมีความเห็นว่าไงบ้างครับก็คงจะมันก็ต้องถึงเวลาก็ต้องชกกันแหละครับสุดท้ายแล้วมันจะหนีกันไปไหนก็คงหนีไม่พ้นเราเป็นแชมป์ต้องมีหน้าที่ป้องกันกับทุกคนนะครับเป็นแชมป์แล้วกลัวใครไม่ได้ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถามว่าเป็นผู้ชกที่แข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งมากนาฬิกานะครับเป็นผู้ชกที่ผมเชื่อว่าน่าจะแข็งที่สุดคนหนึ่งเลยแหละในรุ่นนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่แฟนมวยคงอยากดูนะครับแพรวๆกับนาฬิกาก่อนอื่นตรงนี้ต้องขอบคุณ RWS ก่อนที่ให้ความกรุณากับแพรวๆมากๆนะครับวันนี้แพรวๆต่อยได้ค่าตัว 100,000 บาทรวมกับค่าป้องกันแชมป์อีก 100,000 บาทเป็น 200,000 บาทถือว่าเป็นค่าตัวสูงสุดในชีวิตของแพรวๆที่เคยได้รับเงินรางวัลขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณ RWS จริงๆนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติกับแพรวๆขนาดนี้นะครับนักมวยรุ่น115ปอนด์ในค่าตัว 200,000 นี่มันหาไม่ง่ายนะครับหาไม่ง่ายครับแล้ววันนี้ที่เสียโบ๊ทดูเนี่ยนะครับแพรวๆควรจะต้องมีอะไรปรับปรุงขึ้นบ้างในการถ้าสมมติว่าในไฟหน้าเนี่ยเขาจะต้องเจอกับนาฬิกาจริงๆแพรวๆชกทุกไฟผมไม่เคยสบายใจสักไฟเลยพูดตรงๆตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ด้วยกันมาเนี่ยตั้งแต่40กว่าโลไม่เคยมีไฟไหนที่รู้สึกว่าต่อยแล้วโอ้สบายชิลๆไม่เคยมีจริงๆมันต้องมีเหตุอะไรให้มันต้องระทึกใจอ่ะนะครับผมเป็นห่วงสภาพร่างกายเขามากกว่าอยากให้เขาต่อยได้นานๆนะครับก็พยายามจะไม่ให้ต่อยถี่จนเกินไปนะครับจากไฟนี้จบปุ๊บเนี่ยก็ต้องพักก่อนเพราะว่าเจ็บแล้วก็ต้องกลับมารอนาฬิกาเลยในไฟต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องทนุถนอมนิดนึงครับแพรวๆเขาจะพูดเสมอเขารู้ตัวเองว่าเขาไม่ใช่มวยเก่งแต่ว่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้คือหัวใจแต่หัวใจบางทีมันไม่พอกับการเป็นนักมวยเนาะสภาพร่างกายสมองมันสำคัญนะครับต้องไปแก้บนวิ่งแก้บนวิ่งมันยังวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งกับใครแล้ววิ่งรอบลำเนี่ยเก้ารอบเป็นมึงตายตอนวิ่งกูไม่ได้ตายตอนชกแล้วไฟนี้มีอัตราเท่าไหร่ครับนี่ครับ200,000ค่าตัวเนี่ยครับ200,000ให้หมดเลย200,000เขาเนี่ยของเขาแล้ว200,000นี่ของแสนนี่ของเขาแล้วของเขาแล้วของเขาแล้วไม่ใช่ของผม200,000นี่ของเขาแล้วได้เยอะขนาดนี้เลยแล้ว200,000นี่ของเขาแล้วแล้วเออ200,000นี่ของเขาแล้วก็อยากเขาต้องมีเงินเก็บไว้ตอนช่วงบ้านปลายครับต้องมีเงินเก็บไว้ช่วงบ้านปลายจะได้หมดหนี้ตอนนี้หมดหนี้แล้วหมดหนี้แล้วหมดหนี้แล้วสุดท้ายนี่พี่เราอยากจะบอกอะไรกับเสียโบ๊ทไหมบอกให้เลยตอนนี้คนที่เปลี่ยนชีวิตผมครับเสียโบ๊ทตั้งแต่ก้าวแรกเดินเข้ามาจนถึงวันนี้ผู้ที่เปลี่ยนชีวิตผมครับผมก็อยากตอบแทนทุกไฟให้ดีที่สุดกับเชบอสผมไม่น่าเชบอสก็เหมือนทุกอย่างของผมแล้วผมอยากตอบแทนทุกไฟให้ภูมิใจเป็นคนเดียวที่ด่าว่าผมแล้วน้ำตาไหลครับพ่อแม่ก็ไม่เคยว่าผมแล้วน้ำตาไหลมีเชบอสคนเดียวจริงครับท้ายสุดเชบอสมีอะไรจะบอกกับแฟนบอลไหมครับก็ขอบคุณที่ติดตามไฟนี้นะครับใครที่ไม่ดูผมว่าโคตรพลาดเลยจริงพลาดแบบพลาดจริงๆ RWS วันนี้โคตรเดือดเดือดที่สุดเดือดจริงๆผมขอเวลากลับไปรักษาพยาบาลนักมวยผมก่อนนะครับให้มันกลับมาสติสตังค์ครบ 100% ก่อนนะครับอยากดูแพรวๆนานๆต้องประคบประหงมนิดนึงนะครับเข้าใจแพรวๆหน่อยนะครับแพรวๆไม่ใช่มวยเก่งนะครับต้องมีแรงต้องมีกำลังต้องมีสติในการชกมวยเยอะๆนะครับก็ผมก็สัญญาเขาไปแล้วว่าจากกันอย่างเดียวคือจากกันตายคือจากกันอย่างเดียวคือตายกันเป็นคนใครตายก่อนก็คือจบไปถือว่าหมดเวรหมดกรรมกันครับถูกไหมถูกครับใครตายก่อน อ้าวมึงต้องบอกมึงตายก่อนดิตายก่อนอย่าพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่น